ครับครับเอาไปดูเรื่องของการประมูลข้าวสิปีกันหน่อยนะครับสำหรับว่าตอนนี้ขั้นตอนการประมูลข้าวสิปีจากโครงการรับจำนำข้าวตอนนี้จะได้ผู้เสนอราคาที่สูงกว่าราคาที่คาดการกันไว้แล้วนะครับแต่ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริษัทที่ยื่นซองประมูลเสนอราคาสูงสุด ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมนะครับได้สั่งการให้มีการตรวจสอบแล้วและก็มั่นใจว่าภายในวันที่21มิถุนายนนี้จะสามารถประกาศรายชื่อบริษัทที่ชนะการประมูลได้ครับในเรื่องนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ <c oughs> ก็บอกว่า ประเด็นเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทที่เสนอราคาสูงสุดนั้นตอนนี้ได้มีการสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวมทั้งองค์การคลังสินค้าหรือว่าอคสอไปตรวจสอบอย่างเต็มที่แล้วนะครับเพื่อจะช่วยคลายข้อสงสัยให้กับทุกภาคส่วนย้ำว่าไม่ยินยอมให้เกิดการหัวกันอย่างแน่นอน โดยกระบวนการตรวจสอบบริษัทดังกล่าวตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการขายข้าวนะครับแต่ก็มั่นใจว่าจะทันการประกาศผลการประมูลในวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อไม่ให้เวลาเยืดเยือออกไปอีกครับและหลังจากที่ได้ผู้ชนะการประมูลแล้วนะครับก็จะมีกระบวนการติดตามเพื่อดูว่าข้าวเนี่ยถูกนำไปขายในประเทศหรือว่าส่งออก เพราะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศก็ต้องได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าผู้ค้าข้าวมีกระบวนการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงข้าวที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วครับนอกจากนี้ทางคุณภูมิธรรมก็ยังย้ําด้วยนะครับว่าในขณะนี้การประมูลข้าวในขั้นต้นเนี่ยจบลงไปแล้วในราคา19.07บาทต่อกิโลกรัมก็คือ19บาท7สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ดี เพราะว่าที่ผ่านมาข้าวในโกดังรับจำนำบางโกดังเนี่ยขายได้เพียงกิโลกร,รัมละ5ถึง7บาทเท่านั้นเอง mm. เนื่องจากว่ามีการตีสภาพเป็นข้าวที่ไม่มีคุณภาพแต่ว่าข้าวที่นำมาเปิดประมูลในครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบทั้งการทดลองชิมและก็การตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบจึงมั่นใจว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพและไม่มีสารตกค้างครับ mm. ยังอยู่กันที่